สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮีนัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็หวังที่จะเรียนรู้อิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเราต้องเจอกับผู้คนมากมายโดยเฉพาะคนที่ทำงานในระบบที่เราเรียกว่ามีขั้นมีตอนไม่ว่าจะเป็นระบบหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือแม้กระทั่งหน่วยงานเล็กๆนะครับที่มีธุรกิจที่เป็นหุ้นส่วนนะครับมีลูกน้องมีเจ้านายมีผู้ร่วมธุรกิจด้วยกันเราก็จะไม่หนีเรื่องอะไรครับไม่หนีเรื่องต้องมานั่งประชุมกันนั่งประชุมนั่งปรึกษานะครับนั่งดูยอดรายรับรายจ่ายแต่ละเดือนดูรายการก็จะมีเรื่องของการประชุมการปรึกษาหารือกันรายงานความคืบหน้ารายงานงบดุลแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละอาทิตย์อะไรก็ตามก็ต้องมีถึงแม้กระทั่งของที่จะประชุมอาจจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในบริษัทหรือแม้กระทั่งของที่จะเข้าสั่งออเดอร์สั่งอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตมันก็ต้องมีการสื่อสารต้องมีการประชุมเหล่านี้คือที่นั่งที่อิสลามให้เราได้เห็นว่าประชุมแบบนี้ก็ทำให้เราได้มีอิสลามอยู่ด้วยถ้าเราเอาอิสลามมากำกับชีวิตในการประชุมนั่นหมายความว่าเราก็จะได้ผลบุญไม่หยุดหย่อนไปกว่าการที่เรานั่งฟังอาจารย์พูดตามมัสยิดถ้าเราเอาสิ่งที่มันเป็นอิสลามเข้ามาถึงอาจจะไม่ได้ผลบุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกับการฟังครูบาอาจารย์บรรยายตามห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ตามปลาซะมัสยิดหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ยังทำให้เราได้คาบเกี่ยวกับผลบุญที่มันจะอาจจะเพิ่มขึ้นได้มารยาทอีกมารยาทหนึ่งที่เราจะคุยกันนะครับถ้าเราทำแล้วเราเนียดว่านี่คืออิสลามนี่คือรูปแบบที่อิสลามสอนฉันต้องทำตามโดยที่มันไม่ใช่มารยาทของฝรั่งมังค่าหรือสังคมทั่วไปแต่เราคิดว่าเพราะมันมีตัวบทกำกับมีซอฮาบะห์ทำให้เราเห็นเราก็ทำเนื่องจากมันอยู่ในกรอบของอิสลามเราก็จะได้รับผลบุญเช่นเดียวกันอะไรครับที่เราจะบอกว่ามันคือมารยาทของอิสลามในการที่เราจะอยู่กับกลุ่มผู้ประชุมในออฟฟิศในที่ใดก็ตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยสอนกับพวกเราว่าอิดาย์ฮิลลูลีอาฮัดินแปลว่าไม่อนุญาตให้คนคนหนึ่งคนใดได้ทำไม่เป็นที่อนุญาตนะครับไอยูฟาริกะบัยนันอิสไนนีมูจาลิไซนีอิลลาบีอิสนีฮิมาหมายถึงคนสองคนเขากำลังคุยกันอยู่สภาพที่หนึ่งกรณีที่หนึ่งคือกำลังคุยกันนะครับเรามาถึงเราก็ขัดจังหวะเขาแล้วเราก็เอาเรื่องของเราไปคุยนะครับเรากลายเป็นคนที่สามเอาเรื่องของเราไปคุยต่อหยุดคุยตรงนู้นก่อนมาคุยเรื่องของฉันก่อนอะไรแบบนี้ทางที่เขายังคุยกันไม่เลิกเนี่ยนบีบอกว่าอย่าทำแบบนี้ยกเว้นอะไรครับยกเว้นอิลลาบิอิดนีฮิมายกเว้นเราจะต้องแจ้งความประสงค์ว่าฉันขออนุญาตคุยเรื่องนี้ก่อนอาจจะเร่งด่วนอาจเดี๋ยวกลัวลืมอาจจะอะไรก็ตามนะครับ
ต่ไม่ใช่แทรกไปแล้วไม่ได้ไปขอโทษเขาก่อนไม่ขอแจ้งเขาก่อนนบีบอกอย่าทำวาลากินตะฟัสซูแปลว่านบีบอกว่าถึงแม้ว่าเรื่องเรามันจะหนักในขนาดไหนก็ตามให้เราปล่อยให้เขาเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อนตะฟัสซูวะตะวัสซูแล้วก็ให้โอกาสเขานะครับหรือเขากำลังคุยๆกันอยู่เราจะเอาเก้าอี้ยกเก้าอี้ไปนั่งเนี่ยไม่ใช่มารยาทนะครับไม่ใช่มารยาทยกเว้นจะต้องแจ้งเขาก่อนว่าถ้าฉันจะไปนั่งด้วยตอนนี้เนี่ยได้ไหมนะครับได้หรือไม่ได้บางทีก็อาจจะซุบซิบกันอยู่อาจจะเบาๆอยู่นะครับแต่ถ้าเขาเรียกบอกมานั่งด้วยกันอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแสดงว่าเขาเปิดเผยให้เรานั่งแล้วเขาเห็นเราอยู่แล้วนะครับแต่เขาก็ยังไม่ได้เรียกเราเขาก็ยังก็คุยกันอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าเขาอาจจะมีเรื่องที่มันเร่งด่วนเรื่องที่มันรุนแรงเรื่องที่มันต้องรีบแก้ไขต้องปล่อยให้เขาคุยกันให้เรียบร้อยนี่คือมารยาทแบบไหนครับแบบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนห้ามไปแทรกห้ามไปเข้าไปมีบทบาทเข้าไปแทรกแซงท่านอุมัรอิบนุคอฏอบได้เคยบอกนะครับบอกว่ามิมมายุสฟีแล้วก็ถ้าท่านจะทำให้ใครที่อยู่ในกับเราเนี่ยนะครับที่อยู่ในองค์ประชุมเราเนี่ยรักเรานะครับเกิดความรักเราเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือวัดวุติอาคีกะถ้าจะเราจะให้คนอื่นรักเราเรียกว่าให้เราให้คนหลงเราง่ายนะครับใจคนเนี่ยเขารู้สึกเมตตาเราทุกสงสารเราถ้าจะเป็นก็คือหนึ่งเวลาไปเจอเขาให้สลามเขาก่อนให้สลามเขาก่อนเลยนะเราเป็นคนให้สลามก่อนแล้วเขาจะรักเราเจอสลามอะไรกุ้มก่อนเพื่อนถึงแม้ว่าเราจะตำแหน่งสูงกว่าเราจะตำแหน่งใหญ่กว่าจะอะไรก็ตามจะเป็นเจ้านายเป็นอะไรพี่น้องอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะสลามใครให้ก่อนผลบุญมากกว่านะใครให้ก่อนเป็นการให้เกียรติฉะนั้นสลามต้องมาก่อนนะครับประการต่อมาก็คือเวลาว่าอันตะดาอูฮูบิอาฮับบัลอัสมาอิลัยและเวลาจะเรียกเขาเนี่ยโดยเฉพาะในที่ประชุมเนี่ยพี่น้องถึงแม้จะเป็นเพื่อนสนิทกันโตกันมาแต่ถ้าไปอยู่ในกลุ่มใหญ่ๆพี่น้องครับต้องให้เกียรติเขาเขาอาจจะอยู่เรากลายเป็นไออีหรือก็ตามแต่เวลาในที่องค์ประชุมใหญ่เขาอาจจะเป็นอาจารย์ก็ต้องเรียกอาจารย์เขาอาจจะเดินตามกันมาตรงนั้นแล้วก็แต่นะครับเป็นเพื่อนโตกันมาแต่เวลาไปเจอตรงนู้นเขาเรียกหัวหน้าเราก็ต้องหัวหน้านี่คือสิ่งที่จะทำให้เราได้รับการยกสถานะการให้เกียรติกับเราและอัลลอฮ์ก็จะให้เกียรติกับเราด้วยประการต่อมาก็คือวะอันตะวัสซะอะละฮูฟิลมาญาลิสท่านอุมัรบอกว่าการที่เราให้เกียรติกับเขาในที่นั่งนะก็หมายถึงเวลาเขาไม่มีที่นั่งเราเองรีบขยันขยอหาที่นั่งให้กับเขาเอามานั่งตรงนี้ถ้าหากว่าไม่มีหรือเขามาล่าแล้วเนี่ยเราเรียกให้เขามานั่งกับเราไม่ใช่รีบปิดที่เราไม่ใช่นะครับถ้าทำสามรายการเนี่ยเราจะได้รับความรักจากอัลลอฮฺสุบานุวะตาลาและจากเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในนี่คือเคล็ดลับสำหรับพี่น้องที่อาจจะไปร่วมงานกับใครก็ตามที่เป็นที่ใหม่ทั้งที่สถานที่ที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมทำได้หมดถ้าเป็นมุสลิมก็เรื่องสลามพี่น้องก็ให้สลามถ้าเป็นพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมพี่น้องก็เจอหน้าก็สวัสดีก่อนนะครับสวัสดีพี่สวัสดีอะไรก็ตามไม่จะเป็นทำได้สองก็คืออะไรครับก็คือเวลาเจอหน้ากันนะครับต้องส่งยิ้มให้กันต้องเรียกชื่อเพาะๆนะไม่ใช่เพื่อเยินยอเพื่ออวดไม่ใช่แต่เป็นการให้เกียรติกันนี่คือสิ่งที่มันจะประสบความสำเร็จในชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมท่านอบูอายุบอัลอันซอรีได้บอกว่ามันอารอดะอายุซะรุอิลมะฮูใครก็ตามที่ต้องการให้ความรู้ของเขาเพิ่มพูนมากๆ
ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องอะไรก็ตามพี่น้องอาจจะเป็นช่างนะบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังไม่ได้มีความรู้มาก่อนเลยเป็นหมอเป็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรก็ตามถ้าอยากให้ศาสตร์ความรู้ที่เรามีอยู่เพิ่มขึ้นมากๆเรื่อยๆท่านอบูอายุบอกว่าอะไรครับฟัลยูจาลิสกอยรออาชีรอตีฮีแปลว่าอะไรแปลว่าท่านจงไปคบหาสมาคมคนที่อื่นจากเครือญาติชัดเจนนะครับเรื่องแบบนี้ชัดเจนยกตัวอย่างง่ายๆครับนักเรียนไทยส่วนใหญ่ที่ไปเรียนต่างประเทศไงบางคนไปเรียนถึงอังกฤษไปคนไปเรียนถึงเมืองที่เขามีภาษาของเขาเลยแต่กลับมาแล้วพูดภาษาไม่ได้ท่านอบูอายุบอกอะไรครับให้เราไปหากลุ่มใหม่ที่ไม่ใช่กลุ่มที่เป็นเครือญาติเราแล้วเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเช่นยังไงครับเราไปจากเมืองไทยฉะนั้นญาติเราทั้งหมดที่ไปจากเมืองไทยนี่คือคนไทยฉะนั้นพอเราอยากจะได้ภาษาอาหรับต้องไปคบกลุ่มที่เขาเป็นอาหรับอยากจะทำเนื้อเก่งต้องไปคบกับกลุ่มที่เขาทำเนื้อใช่ไหมไม่ใช่เปิด Google ไม่ใช่ต้องไปสัมผัสจริงอยากจะได้ภาษาโน้นได้อาชีพนี้ต้องไปอยู่กับกลุ่มที่มันไม่ใช่เครือญาติเราถึงแม้จะเป็นอาชีพเดียวกันเช่นเราญาติเราก็เลี้ยงปลาแต่มีคนอื่นเขาเลี้ยงปลาเนี่ยเวลาเราจะเอาความรู้เพิ่มเนี่ยให้ไปหากลุ่มอื่นครับมันจะมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นที่อาจจะไม่เหมือนเราอาจจะไม่เหมือนญาติที่เราทำนี่คืออบูอายุบได้เคยบอกเอาไว้ว่าความรู้ถ้าอยากจะได้เพิ่มต้องไปหาแหล่งน้ำใหม่พูดง่ายๆไปหาแหล่งน้ำใหม่นะครับที่ไม่ใช่แหล่งน้ำเดิมที่ไม่ใช่ต้นน้ำเดิมก็ท่านอิบนุชิฮาบได้เคยกล่าวบอกว่ากานะรอจุลุนยูจาลิสุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลว่าท่านอิบนุชิฮาบได้บอกว่ามีอยู่ครั้งนึงมีชายคนนึงได้มาเรียนได้มาอยู่ร่วมกับฮาละกอของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับมาจับกลุ่มท่านนบีวะกานะลายะซาลุยะตานาวะลุอันวัจฮิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิชัยฉะนั้นชายคนนี้เวลามาฟังท่านนบีสอนมาอยู่กับกลุ่มที่ท่านนบีสอนชายคนนี้จะมองแต่หน้าท่านนบีอย่างเดียวไม่มองที่อื่นเลยนะอย่างเราเนี่ยเวลามองมองคนสอนอาจจะหันไปมองประตูมองหน้าต่างมองวัดมองอะไรก็ตามที่มันเกิดบรรยากาศแต่ชายคนนี้มองแต่หน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกานะซาลิกะอะดารอซูลุลลอฮ์จนทำให้ท่านนบีรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกับเรานะครับเวลาใครมีใครจ้องมองเรามากๆเนี่ยจากการชื่นชอบกลายเป็นอึดอัดท่านนบีก็รู้สึกอึดอัดผู้ชายคนนี้จับจ้องท่านนบีตลอด24ชั่วโมงฟะกอละละฮูท่านนบีก็เลยกล่าวกับชายคนนี้บอกว่าอีดานะซะอะฮะดุกุมมินอะกีฮิชัยอันฟันยูริอียาฮูเวลาเราหมดธุระอะไรกับคนคนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับนบีบอกว่าอะไรครับฟันยูริอียาฮูก็คือหันไปมองทางอื่นเพื่อให้เขาได้พักผ่อนมากเช่นยังไงครับเวลาเราคุยกันจนคุยกันจนกระทั่งคิดว่าธุระมันเคลียร์แล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปพักผ่อนแป๊บนึงนะเข้าห้องน้ำหน่อยมาพักอิริยาบถ5นาทีเพื่อให้คนที่เขารู้เนี่ยหรือเป็นครูบาอาจารย์ได้พักผ่อนบ้างอิริยาบถบ้างเพราะทุกคนมันจะมีธุระส่วนตัวกันบางทีสอนแล้วต้องนั่งเกรงใช่ไหมครับเพราะว่ามีคนเยอะบางทีก็อยากจะแอบไปนอนงีบให้มืดยืดเนื้อยืดเส้นยืดสายบ้างนบีก็เลยบอกชายคนนี้บอกคุณตั้งใจนั้นไม่เป็นไรแต่ต้องมีเวลาให้กับคนที่เขาเป็นครูบาอาจารย์ได้พักผ่อนบ้างได้พักอิริยาบถบ้างเพราะเขาเองก็จะมีมุมที่เขาไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นนี่คือสิ่งที่เป็นมารยาทของอันอิสลามและท่านฮัสซันอัลบัสรีได้บอกว่าไม่เคยเล่าครับบอกเรื่องราวอยู่ครั้งเรื่องราวหนึ่งบอกว่าอันนารอยุลันตานาวะลามินเราะมินเราะซีอุมัร
ก็มีชายคนหนึ่งนะครับได้เห็นก็คือได้เอามือของเขาเนี่ยไปจับที่ศีรษะของอุมัรที่เส้นผมของอุมัรนะเหมือนกับว่าบ่งบอกว่าในศีรษะบนศีรษะของท่านอุมัรเนี่ยมันมีอะไรติดค้างอยู่อาจจะเป็นขยะอาจจะเป็นใบไม้ก็ติดค้างอยู่นะครับชายคนนี้ก็เอามือของตัวเองเนี่ยไปจับที่เส้นผมของอุมัรฟาต้ารอกาฮูมัรรอไตนี่แล้วก็หยิบของที่ติดอยู่บนศีรษะของอุมัรผมมัดแล้วก็ทิ้งไป2ครั้ง2รอบเอามือลงจากศีรษะเนี่ย2รอบซุมมาตานาวะลาอัสซาลิซะหลังจากนั้นชายคนนี้ก็กลับมาอีกเหมือนเดิมทำซ้ำอีกเป็นครั้งที่3ฟาอะคอซะอุมัรบิยาดิฮีพอครั้งที่3ชายคนนี้นะเอาผมเอามือลงจากศีรษะของท่านอุมัรจากผมของท่านอุมัรอุมัรก็เอามือของท่านเนี่ยไปตะปบมือของชายคนนี้นะไปตะปบมือของชายคนนี้ว่าก็ล่ะแล้วท่านอุมัรก็กล่าวว่าอารีนีไหนขอดูซิว่าที่ท่านเอามือมาแตะบนศีรษะฉันเนี่ยอารีนีในมือของท่านมีอะไรว่าท่านหยิบอะไรฟาอีดาฮุวลัมยะคุชัยอันพอเวลาไปจับปุ๊บนะไปเห็นมือของชายที่เอามือแตะศีรษะของอุมัรเนี่ยแล้วไปเห็นว่าในมือไม่มีอะไรก็มีแค่มือเปล่าๆฟะกอละอุนดูรูอีลาฮาดากอดซอนาบีฮาดาซาลาสมัตรอดท่านอุมัรก็เลยกล่าวคนที่อยู่รอบๆ บริเวณนั้นบอกว่าเนี่ยดูชายคนนี้สิเอามือมาแตะที่ศีรษะฉันเนี่ย3ครั้งแล้วนะฟะกอละอุนดูรูนายูรีดูอันนะฮูยะคุดมินรอซีชัยอันแล้วก็ฉันรู้สึกว่ามันแปลกๆชายคนนี้มาทำอยู่3ครั้งด้วยกันเนี่ยมาจับบนศีรษะแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับวะลายะคุดชัยอันพอเวลาฉันถามว่ามันมีอะไรก็ไม่บอกฟะอิดาอะคอซะอะฮาดุกุมมินรอซีอะคีชัยอันอุมัรจึงบอกว่าตามมารยาทแล้วถ้าเราเอามือเราไปเอื้อมบนศีรษะหรือไปจับศีรษะใครก็ตามนะครับสิ่งที่เราหยิบจากศีรษะนั้นต้องให้เจ้าของเห็นว่าเราหยิบอะไรมาจากศีรษะของเขาเป็นการให้เกียรตินะเป็นการให้เกียรติถ้าเขาต้องแจ้งว่าฉันจะอยากรู้ว่าศีรษะฉันมีอะไรเนี่ยต้องบอกเพราะมันจะไม่สร้างความสงสัยให้กับชายคนนั้นว่าเขาหยิบของหยิบผมหยิบขนแมวหยิบอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันติดศีรษะให้รู้ว่ามันมีของอยู่แต่ไม่ใช่เล่นศีรษะของเขาเพราะไม่ใช่มารยาทนี่คือท่านอุมัรอิบนุคอตอบได้เคยบอกเอาไว้ว่าถ้าเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องทำแบบนี้ท่านอัสซันได้เคยกล่าวบอกว่านะฮาฮุมอามีรุลมุมินีนอานินมะลักนะครับท่านอามีรุลมุมินีนเนี่ยได้เคยห้ามพวกเรานะได้เคยห้ามพวกเราจากอะไรครับจากการที่ไปหยิบของแล้วก็ไม่บอกเขาเช่นไปมือไปโดนที่เดินหลังนะครับแล้วก็ไปหยิบอะไรติดเนี่ยแต่ไม่บอกว่าที่หยิบมาคืออะไรแล้วก็นั่งนิ่งไปหนึ่งมันสร้างความสงสัยให้กับคนที่เขาโดนว่าเขาหยิบอะไรเราหรือมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับฉะนั้นไม่ได้เป็นมารยาทเหมือนกันท่านอิบนุอับบาสได้บอกว่าอาซุนนาสอะลายาลีซีอัลลาดียะตะคอตันนาสอิลัยยะฉะนั้นบุคคลที่มีเกียรติที่สุดนะครับในวงประชุมของฉันในวงการเรียนรู้ของฉันอัลลาดียะตะคอตันนาสอิลัยยะก็คือคนที่พยายามเดินเข้ามาหาฉันอัมมาวัลลอฮอินนะดุบาบยะกออะลาอะลัยฮิฟะยุชักุฟดาลิกะอะลัยยะดังนั้นคนที่เวลาเกาะกลุ่มหรือว่ามันเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วแหวกทางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นถ้าเราจะต้องการมาก็ต้องมาเนิ่นๆถ้ามาสายก็ต้องไปต่อแถวนบีท่านอับบาสบอกว่าครับการที่เราแหวกแถวคนอื่นเพื่อให้ได้ความดีเนี่ยเหมือนกับแมลงวันที่มันแหวกสิ่งสกปรกฉะนั้นไม่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับมารยาทที่เป็นมุสลิมครับนี่คือ24ชั่วโมงที่เราควรอยู่ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม
คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม